องเริ่มโตขึ้นน้ำนมจะเพิ่มขึ้นตามวัยใช่ไหมคะถ้าน้องเริ่มโตขึ้นและลูกยังดูดดีดูดเก่งดูดเป็นดูด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 เอะดูด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 น้ำนมจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าลูกของแม่โตขึ้นแต่ไม่ได้มีการเอาลูกมาดูดกระตุ้นคือโตเฉยๆแต่การดูดก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาจะต้องกินถ้าในกรณีแบบนี้นมก็ไม่ได้สร้างแปรผันตามนั้นเพราะน้ำนมค่ะสร้างแปรผันตรงกับการที่เอาเขาออกน้ำนมจะสร้างก็แต่เมื่อเอามันออกไปเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เอามันออกจากเต้านมมันจะสร้างกลับคืนมาให้เธอโอเคไหมคะหญิงโอเคไหมซึ่งโดยทั่วไปถ้าเราค่ะเอาลูกดูดนมและลูกดูดดีดูดเก่งดูดเป็นและคุณแม่ค่ะมีทางเลือกเดียวคือให้ลูกกินนมแม่เท่านั้นไม่มีช้อยส์อื่นนะคะจะต้องบอกว่าสัญชาตญาณของการมีชีวิตอยู่ของลูกเขามีแหล่งอาหารแค่แหล่งเดียวเมื่อเขาหิวปุ๊บเขาจะขอกินและขอดูดและโดยทั่วไปอ่ะเด็กค่ะเวลาที่เขาโตขึ้นเขาจะดูดดีดูดเก่งดูดเป็นและดูดน้ำนมเยอะขึ้นนะคะนมก็จะสร้างแปรผันตรงตามที่ลูกของเรานะคะดูดออกไป